ให้ทุกท่านที่กำลังจะตัดสินใจในการใช้น้ำหมักนะครับสูตรของครูเสเอมบุญเสนาใช้แนวทางนะครับของครูเสเอมบุญเสนาในการบำรุงต้นยางนะครับให้ทุกท่านได้ดูคลิปของผมทุกคลิปแล้วนำไปปรับใช้กับสวนตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราพามาชมการฉีดน้ำหมักนะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสวนนี้นะครับเป็นการฉีดน้ำหมักนะครับในรอบที่6นั่นเองนะครับนะน้ำหมักสูตรของครูเสเอมบุญเสนานั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับนะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของผมนั่นเองนะครับในช่องของ Boy Variety Channel นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวของการฉีดน้ำหมักในสวนยางนะครับการบำรุงต้นยางนะครับแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากการบำรุงแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างเห็นผลเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเท้าประวัติก่อนนะครับสวนนี้นะครับเป็นสวนที่เป็นสวนของลุงแดงนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดป่าชัยพรหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะไหนเห็นวันนั้นโพสต์กรีดยางแล้วนะครับผมลืมบอกวันนั้นว่าสวนของลุงแดงนะครับที่วัดป่าตรงข้ามกับวัดป่าชัยพรมีทั้งหมด 4,500 ต้นโดยประมาณนะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นโซนล่างแล้วก็โซนบนนะครับโซนบนน้องเมียผมกีดนะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อคราวที่แล้วใน EP 3นะครับผมลงคลิปไว้แต่ส่วนล่างนะครับเป็นสวนที่แบ่งกันเกือบครึ่งๆอ่ะครับเนี่ยส่วนนี้ก็ 2,000 กว่าต้นเหมือนกันนะครับเป็นสวนที่บอบช้ำที่สุดเลยนะครับผมเคยลงในการฉีดน้ำหมักไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมมาอัปเดตให้ชมนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วมีการบำรุงอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของสวนนี้ผมบอกเลยมันจะเป็นบทพิสูจน์มากนะครับนะเพราะว่าต้นยางที่สวนนี้ค่อนข้างที่จะบอบช้ำนะครับนะค่อนข้างที่จะบอบช้ำนะครับท่านผู้ชมครับนะต้องบอกได้เลยว่าจะบอบช้ำนะครับมากกว่าสวนอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูต้นก็ได้นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปที่แล้วนะที่ผมลงเอาไว้นะครับผมมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูต้นคร่าวๆนะครับนะว่าสภาพของต้นเป็นยังไงนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปมาชมการฉีดน้ำหมักนะครับในรอบที่6ของสวนนี้นะครับสวนนี้ปิดนะครับคงต้องใช้เวลาดูแลอีกสักปี2ปีเลยสำหรับตัวนี้นะครับนะหรือนะครับถ้าน้ำหมักสูตรของครูเสเอมได้ผลดีเกินความคาดหมายส่วนนี้อาจจะเปิดขึ้นมาได้เร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอผลอัปเดตกันด้วยแล้วกันนะครับกับ Boy Variety Channel ของผมช่องของผมนะครับชัดเจนตรงประเด็นจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริงนะครับนะนี่คือช่องของ Boy Variety Channel แล้วก็สำคัญที่สุดผมทำจริงวันนี้ผมเป็นคนฉีดเองแล้วมากันแค่2คนนะครับวันนี้คนขับรถไถไม่ว่างนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจอดรถไถแล้วก็ลากสายนะครับแล้วก็ทำการฉีดนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวผมพาไปดูสู่ใครที่เพิ่งไม่ได้ดูคลิปที่แล้วผมพาไปดูต้นคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้เข้าใจว่าทำไมสวนนี้ปิดนะครับแล้วก็ทำไมต้องบำรุงนะครับด้วยสูตรของครูเสเอมบุญเสนานะครับสูตรของครูเสเอมก็จะมีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็มีการฉีดยาฆ่าสูตร1นะครับน้ำหมักสูตร1ฆ่าเชื้อรานะครับเป็นสูตรฆ่าเชื้อราแล้วก็สูตร2น้ำหมัก EM สูตรเพิ่มผลผลิตแล้วก็แก้ปัญหาหน้ายางตายนิ่งนั่นเองนะครับผมลืมบอกเลยผมพูดหลายๆครั้งนะครับว่าสูตรฆ่าเชื้อราของครูเสเอมบุญเสนาสูตร1นะครับผมยังไม่ได้ลงส่วนผสมให้นะผมลงส่วนผสมให้ใต้คลิปนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปในการผสมนะก็เอาส่วนผสมที่ผมลงใต้คลิปนะครับไปลองใช้ดูลองทำกันดูนะครับคืออย่างนี้นะครับยาฆ่าสูตรฆ่าเชื้อราเนี่ยฉีดเฉพาะต้นที่มีปัญหานะครับฉีดเฉพาะต้นที่มีปัญหานะสูตรหนึ่งเนี่ยไม่ได้ฉีดทั้งสวนนะครับต้นไหนที่มีปัญหาเชื้อรานะครับหน้ายางตายนะครับตายนิ่งเลยตายมาหลายปีนะครับฉีดก่อนตรงง่ามนะครับตรงง่ามกริ่งง่ามกิ่งนะครับแล้วก็ฉีด
ลำต้นมานะครับเน้นตรงง่ามนะครับเพราะเชื้อราราดำอะไรราต่างๆจะอยู่ตรงง่ามของกิ่งต้นยางของเรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแล้วก็พาไปดูการฉีดน้ำหมักในรอบที่6นะครับโอเคนะครับนะก็ส่วนนี้นะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะผมลิงก์คลิปไว้ผมเอาลิงก์นะครับของคลิปที่แล้วเนี่ยของส่วนนี้แหละนะครับการฉีดครั้งที่แล้วเนี่ยเอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นคร่าวๆเผื่อใครจะสะดวกดูคลิปนี้เลยนะครับนะฮะก็จะเห็นว่าต้นยางส่วนนี้ค่อนข้างบอบช้ำนะครับแล้วก็ลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนะครับลุงผมเองนะครับผมเป็นหลานเขยนะครับนะก็สั่งให้ปิดบำรุงด่วนเลยนะครับด้วยการใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับจะเห็นไหมฮะขาวที่อยู่เรียงรายนั่นคือไม่ใช่ถุงปุ๋ยนะครับเป็นถุงขี้ไก่นะครับเป็นถุงขี้ไก่นะที่ใส่ไว้พอใส่อย่างนี้แล้วก็กรีดนะครับกรีดสองด้านนะครับเพราะคือให้ฝนชะไปที่ถุงนะครับแล้วก็ขี้ไก่ค่อยๆซึมออกมาถ้าเกิดเราลุงบอกว่าถ้าเกิดเราใส่เข้าไปนะครับใส่เทราดเลยกลัวว่าเวลาฝนตกแรงๆนะครับน้ำฝนจะชะเอาขี้ไก่ออกไปหมดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสูตรการบำรุงสูตรของครูเสเอมบุญเสนาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อราสูตร1นะครับฆ่าเชื้อราไปแล้วนะครับนะ3รอบรอบห่างกัน15วันนั่นเองนะครับแล้วก็ฉีดนะครับน้ำหมัก EM เพิ่มผลผลิตแก้ปัญหาหน้ายางตายนิ่งเนี่ยไป5รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่6นะครับดูนะครับต้นยางค่อนข้างเสียหายยับเยินนะครับนะต้นยางนะครับเสียหมดเลยนะครับเสียหมดทั้งสวนเลยนะครับผมให้ดูค่าเฉลี่ยดูนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูการฉีดน้ำหมักนะครับนะจะเห็นไหมครับต้นยางค่อนข้างเสียเลยส่วนนี้จะเป็นบทพิสูจน์เลยเป็นบทพิสูจน์เลยแล้วผมบอกได้เลยยอดกดติดตามผมก็ต้องการนะครับยอดไลค์ผมต้องการยอดแชร์ผมก็ต้องการผมเป็นคนทำคลิปนะครับต้องการแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือให้ทุกท่านที่กำลังจะตัดสินใจในการใช้น้ำหมักนะครับสูตรของครูเสเอมบุญเสนาใช้แนวทางนะครับของครูเสเอมบุญเสนาในการบำรุงต้นยางนะครับให้ทุกท่านได้ดูคลิปของผมทุกคลิปแล้วนำไปปรับใช้กับสวนตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับนะเพราะว่าถามว่าผมเก่งขนาดไหนผมยังมือใหม่มากสำหรับการกรีดยางนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมศึกษาแล้วก็พยายามยิ่งมาทำคลิปเกษตรเนี่ยผมก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อเอาความรู้นั้นมาตอบกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า 10-20 ปีซึ่งมันเทียบกับผมไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะนำเสนอไม่ได้เสนอความเก่งของผมนะครับนะผมเสนอในการทำงานจริงตามแบบอย่างผมคือใครคือแนวคิดของลุงนะครับว่าเราเดินตามแนวทางของครูเสเอมบุญเสนามันมีแต่ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์กับต้นยางไม่ใช่ได้ประโยชน์กับเราหมายความว่าปุ๋ยคอกนะครับใส่ขี้ไก่นะครับก็มีประโยชน์นะครับต่อยางเป็นปุ๋ยชีวภาพธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ำหมักก็มีประโยชน์กับต้นยางถามว่าวันหนึ่งน้ำยางออกหรือไม่ออกนะครับเสียหรือไม่เสียลุงแดงได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีแต่ได้กับได้นะครับนะเราอาจจะสูญเสียค่าน้ำหมักนิดหน่อยค่าขี้ไก่นะครับแต่ต้นยางได้ 100% แน่นอนนะครับนะแล้วก็ดูในเรื่องราวของคุณเสเอมแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าติดตามครับน่าติดตามแล้วผมบอกได้เลยนะส่วนนี้นะครับถ้าไม่กดติดตามผมเนี่ยโอ้โหถ้าใครต้องการที่จะใช้แนวทางของครูเสเอมนะน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าผมตั้งใจนะครับแล้วตัวผมเองผมก็รอดูอยู่นะนะครับตัวผมเองแล้วก็คนที่กรีดยางที่สวนลุงแดงก็รอดูรอชมตัวเองที่ทำเองก็ยังอยากรอแล้วก็ลุ้นไปด้วยกับคุณผู้ชมนี่แหละนะครับว่าสวนแบบนี้นะครับต้นยางสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้มันสามารถจะฟื้นคืนกลับมาได้ไหมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าวันนี้ผมมา2คนนะครับผมมา2คนเดี๋ยวงานมันจะช้านะครับ
นะผมให้ดูคร่าวๆนะนะครับผมลงไปแล้วล่ะคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้มันย้อนแสงนะครับเนี่ยฮะดูสภาพต้นยางนะครับนะฮะเพราะผมถึงย้ำเสมอว่าส่วนนี้แหละนะครับนะจะเป็นส่วนที่บอกชัดๆเลยนะครับว่าน้ำหมักสูตรของครูเสเอมเนี่ยคือไม่ต้องกลับมา 100% นะครับทั้งสวนนะนะครับมันกลับมาแค่ในส่วนตัวผมนะนะครับผมไม่ใช่เจ้าของสวนแต่ส่วนตัวผมว่ามันกลับมาสัก 40-50% มันก็โคตรคุ้มค่าแล้วอ่ะนะครับนะประมาณอย่างนั้นเลยทีเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวอ่ะผมให้ดูพาไปดูเครื่องก่อนนะครับโอเคขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูก็จะเป็นการขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็จะเห็นไหมครับต้นยางสวยนะครับรูปทรงสวยนะครับใหญ่นะครับแต่ว่าสภาพนะครับสภาพนะจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนี่ก็นะครับจะเป็นเครื่องนะครับถังน้ำหมักนี่ถัง 1,000 ลิตรนะครับ 1,000 ลิตรตอนนี้ส่วนผสมนะครับนะส่วนผสมผมใส่นะครับน้ำหมัก30ลิตรนะครับใส่30ลิตรแล้วก็ต่อน้ำ 1,000 ลิตรนะครับเครื่องฉีดนะครับเดี๋ยวลิงก์ของเครื่องฉีดนะครับลิงก์ของเครื่องฉีดผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับนี่นะครับนี่ต้นที่ฉีดแล้วนะครับต้นที่ฉีดแล้วโอเคโอเคอันนี้นะครับเนี่ยเราฉีดนะครับคือฉีดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าที่อื่นจะฉีดยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าสวนลุงแดงนี่นะครับฉีดชุ่มเลยต้องบอกว่าชุ่มเลยนะครับแบบฉีดจนชโลมต้นเลยนะครับจะเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับก็คือครูเสเอมบอกว่าถ้าฉีดชโลมต้นนะครับให้มันไหลย้อยจนเรียกว่าลงมาถึงรากก็ได้อาหารไปด้วยนะครับลำต้นก็ได้ซึมซับนะครับแล้วก็เอาน้ำหมักเข้าไปอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับนี่นะครับคนที่ฉีดนี่คือลุงนัทนะครับแต่ว่าลุงนัทโมโหผมนะครับโกรธผมอยู่นะครับไม่ได้คุยกับผมนะลุงนัทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพี่บอยใช้ชื่อลุงนัทนี่ผมเสียหายมากแฟนคลับผมเสียหายมากเลยเดี๋ยวต่อไปเราเรียกเสนัทนะครับเสนัทนี่จะเป็นหลานแท้ๆนะครับเป็นลูกน้องชายของลุงแดงนะครับเจ้าของสวนลุงเขยลุงผมนี่แหละนะครับผมเป็นหลานเขยนะครับนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เพราะว่าผมลงคลิปที่แล้วเนี่ยตอนรถไถแล้วก็เป็นคลิปที่กรีดยางนะครับอัปเดตในเรื่องราวของการกรีดยางนะไปคลิปที่แล้วเขียนไปเรียกเขาลุงนัทนะครับโมโหผมใหญ่ไม่พูดจากับผมเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับผมพามาอัปเดตการฉีดน้ำหมักนะครับนะสวนที่มีปัญหาที่สุดของลุงแดงสวนนี้นะครับเป็นปัญหาต้นยางหน้ายางปลายนิ่งและมีการกรีดยางบอบช้ำมากๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนกรีดหรือใครนะครับเป็นมันเป็นวิธีการของแล้วแต่ละคนนะครับผมมีก้าวล่วงได้แต่ว่าผมกำลังอธิบายถึงต้นที่กำลังมีปัญหานั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเราจะฉีดลุงจะไม่ได้ฉีดธรรมดานะครับเรียกว่าฉีดกันชุ่มฉ่ำเลยโอเคใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถาถมเข้ามาเลยไม่ว่าจะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเพราะว่าถ้าคุณดูช่องผมนะครับในการฉีดน้ำหมักในการบำรุงต้นโดยใช้สูตรของครูเสเอมบุญเสนาครูเสเอมบุญเสนานะครับคุณจะได้ข้อมูลที่ตรงชัดเจนตรงประเด็นจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริงนะครับออกน้ำยางออกคือออกไม่ออกคือไม่ออกบอกกันอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมผมย้ำท้ายคลิปนี้เลยว่าอย่าลืมนะครับลุงแดงบึงการเพิ่งจะใส่ปุ๋ยคอกขี้ไก่เป็นปีแรกนะครับและมีการฉีดน้ำหมักนะครับ2สูตรรวมกันเป็นปีแรกเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผลลัพธ์ที่มันแบบว่า
ออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยส่วนตัวผมเองนะครับผมว่าเราอาจจะต้องรอให้ต้นยางเนี่ยได้ปรับสภาพกับปุ๋ยน้ำหมักที่เราฉีดลงไปอีกสักหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสวนไหนที่เปิดกรีดได้ผมจะมีการอัปเดตในการกรีดนะครับในแต่ละมีดในการเก็บขายในแต่ละรอบนะครับมาคำนวณกับช่วงปกติที่เคยได้แล้วก็ช่วงที่หลังจากฉีดน้ำหมักอันนี้ผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ฝากติดตามคลิปอัปเดตต่างๆของสวนต่างๆของลุงแดงของผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเขาฉีดน้ำหมักแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มา2คนเหนื่อยมากนะครับแล้วเหนื่อยแน่ๆเลยแล้วก็ย้ำเลยว่าผมทำงานเองตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากถ่ายทอดนะครับนะสิ่งที่ผมได้ทำได้ใช้น้ำหมักได้ใช้แนวทางของครูเสเอมบุญเสนามาเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับที่ใช้น้ำหมักสูตรของครูเสเอมหรือว่าใช้แนวทางของครูเสเอมบุญเสนาไปด้วยกันนะครับลองไปปรับใช้นะครับแล้วก็ใครที่กำลังคิดจะใช้ก็จะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของท่านนั่นเองโอเคครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมเดี๋ยวผมต้องไปฉีดน้ำหมักช่วยเสียนัทแล้วนะครับนะผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการเข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับนะกดกระดิ่งกดทั้งหมดเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยแล้วก็ติดตามนะครับนะผมจะไล่อัปเดตนะครับการกรีดยางการเปิดกรีดนะครับและการเก็บขายในแต่ละสวนนะครับนะเพื่อจะเทียบนะครับว่าจากปกติยางออกเท่านั้นแล้วหลังจากขีดน้ำหมักเก็บขายในแต่รอบนะครับลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ